ตุยตุยพุทธชาติเล่าเสียงสั่นอุทาหรณ์ใครเตือนไม่ฟังตาแข็งใส่เงินเก็บ100ล้านหมดเกลี้ยงแถมเป็นหนี้หลายล้านนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีตุยตุยพุทธชาติพงสุชาติหรืออาตุยเปิดใจในรายการแฉเสียงสั่นเครือเผยอุทาหรณ์ชีวิตที่เคยหลงผิดลัทธิหนึ่งหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยเงินเก็บร้อยล้านหมดเกลี้ยงแถมเป็นหนี้อีกหลายสิบล้านโดยพิธีกรมดดำคชาภาเล่าก่อนว่ามีหลายคนบอกว่าอยากรวยเหมือนอาตุ่ยซื้อคอนโดหรูอยู่ใจกลางเมืองแล้วมีช่วงหนึ่งอาตุ่ยหายไปจากชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดอะไรขึ้นก่อนอาตุ่ยจะเล่าย้อนสาเหตุที่หายไปช่วงหนึ่งจากวงการเคยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเคยอยู่เคยมีความสุขเล่นกับน้องมาทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นมันกลายเป็นของที่ไร้สาระมันเป็นงานอะไรก็ไม่รู้เราไม่ควรทำการทำสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรรับงานไม่ควรจะมายุ่งกับคนพวกนี้ตอนนั้นที่คิดแบบนั้นเพราะด้วยถูกกรอบความคิดแต่เราก็โง่เองด้วยไม่มีใครจะมากรอบความคิดเราได้ถ้าเราไม่ได้มีวิบากกรรมเก่ากับเขามดดำเล่าต่อครั้งหนึ่งเคยอยู่กันเหมือนครอบครัวแก๊งเดียวกันไปไหนไปด้วยกันจนวันหนึ่งอาไก่สมพลพูดว่าอาตุ่ยมันเปลี่ยนไปและเพิ่งมารู้ตอนจบแล้วว่าเขาคิดว่าการมาอยู่กับพวกเราการรับงานวงการบันเทิงรับงานพิธีกรเป็นเรื่องไร้สาระมันเปลืองเวลาของชีวิตอะไรที่ทำให้อยู่ดีๆวันนั้นคุณคิดแบบนั้นอาตุ่ยตอบว่ามันเป็นเรื่องของการที่เอาตัวเองเข้าไปรับฟังเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วเห็นเป็นชอบเห็นเป็นคุณธรรมอันแสนสูงส่งแต่จริงๆแล้วงานอาชีพวงการบันเทิงมันสร้างความสุขให้กับคนถ้าดูให้เป็นมันจันโลงเพื่อนฝูงที่หัวเราะเอิ๊กอาร์กมันเยียวยาจิตใจของเราบนโลกที่เราอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายกันอยู่แล้วเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นความบันเทิงมันไร้สาระตรงไหนแม้กระทั่งมีแฟนก็ต้องเลิกเพราะคิดว่ามันขัดขวางการทำคุณงามความดีต้องบอกก่อนว่าในคำสั่งสอนแต่ละสำนักคือดีหมดนะแต่มันอยู่ที่สติปัญญาของเราด้วยเพราะมันมีบางที่ที่เซตอัพตัวเองเรียนแบบโคลนนิ่งกับสิ่งที่เป็นของจริงของแท้แล้วเขาก็ชักจูงเราไปภายใต้ภาพเหมือนเป็นของจริงของแท้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันเราก็จะหลงเตลิดไปเหมือนอย่างที่อาเคยเป็นอาเสียเวลาในชีวิตเยอะมากประมาณ 6-7 ปีไม่ใช่ไม่มีคนพยายามเตือนแต่ใครเตือนปุ๊บเธอก็ผีบ้าใส่เขาตาขวางใส่เลยตาแข็งตาขวางอาไก่เคยพยายามจะพูดก็ไปตาแข็งใส่เขาจนอาไก่เขาเสียใจเสียงสั่นเครือกลายเป็นว่าทำให้เราห่างกันเลยไม่อยากโกรธเขาแต่รู้สึกว่าความห่วงใยที่มันจะทิ่มแทงจะขวางเราในครอบครัวบางคนอาจจะมีคนเป็นแบบอาหรือเพื่อนฝูงก็เป็นถ้ามดดำเตือนอาก็จะรู้สึกว่ามดดำคือพวกมันพวกคนบาปจะชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีเราอุตส่าห์มาดีแล้วเหยียดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วคิดว่าตัวเองดีจัดเหยียดคนอื่นด้วยแย่มากตัวเองตอนนั้นจนไม่เหลือใครในชีวิตไม่เหลือไม่ใช่เพราะเขาเกลียดชังเรานะโชคดีที่เป็นแบบไหนคนก็ยังรักแต่ถ้าเตือนแล้วทำตาแข็งใส่เขาเลือกที่จะถอยเขาก็บอกว่าวันหนึ่งถ้ามีสติถ้ารู้ตัวแล้วบาดเจ็บมาพี่จะกอดเอาไว้พี่จะรับเสมอเสียงสั่นเครือทั้งที่เราเคยทำตัวแบบนั้นกับทุกคนแล้วรู้สึกว่าคนไหนที่เราชวนให้ไปฟังในสิ่งที่เราได้รับแล้วเขาไม่ไปโกรธเขามากก็ชวนมดดำแล้วคิดว่าถ้ามดดำมากับเราจะดีกว่านี้อีกเรารู้สึกโกรธที่มดดำหัวเราะเยาะเดี๋ยวจะตกนรกมันอาจจะดีก็ได้แต่สำหรับอามันสูญเสียไปเยอะจนวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งเงินที่ทำมาที่มีเป็นหลักร้อยล้านแต่ไม่เหลืออะไรเลยก็รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอะไรไปเยอะขายของมา13ปีเก็บเงินเก่งด้วยแต่เราไปทุ่มเหมือนเราเป็น FC อยากจะทุ่มสปอยเอาใจเอาไปซื้อข้าวซื้อของพอมานั่งคิดทบทวนตรงนี้นะถ้าคนอื่นซื้อเท่านี้
เราจะได้ซื้อแพงกว่ามากๆตังมันก็จะไปหมดตรงนั้นมันสูญสลายมาลายสิ้นไปเงินที่หามาได้จากการทำงานก็ไม่เหลือเลยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือหนี้สินตอนนี้ก็พยายามกลับมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็ไปโฟกัสการค้าขายมากขึ้นแต่มันก็ยังไปกอบกู้มาไม่ได้มากมายยังมีหนี้ติดอยู่หลายสิบล้านทุกวันนี้ยังขับรถคันเก่า6ปีที่แล้วไม่เคยเปลี่ยนรถเลยมีรถใช้อยู่คันเดียวแต่งตัวเหมือนเป็นคนชอบสมถะแต่จริงๆไม่มีตังจะแต่งหัวเราะทองที่ซื้อเก็บไว้ก็ไม่เหลือแล้วขายหมดเลยคือมันเป็นเรื่องของความหลงผิดฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าได้วู่วามนะว่าเงินทองที่ใส่ลงไปจะทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้เป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรามากกว่าไม่ต้องติดผู้ชายไม่เล่นการพนันไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแต่ไปเชื่อบางสิ่งบางอย่างหมดเกลี้ยงและมีของแถมมาหลายสิบล้านแต่ก็พยายามคิดทุกอย่างในแง่บวกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นอสังหาริมทรัพย์คิดแบบนี้ไปก่อนเพื่อเป็นแรงใจยืนหยัดในการทำงานจากนี้ไปคิดอะไรบวกๆแต่สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือความรักที่เกิดขึ้นจากคนที่รักเราห่วงเราเขาต้องผิดหวังแค่ไหนแม่อาอยากจะเตือนอยากจะพูดแต่พอไปแตะบรรยากาศมาคุณ่าจะตึงแข็งขึ้นมาแม่อยากจะเตือนมากๆแต่สุดท้ายแม่ไม่เตือนเพราะกลัวลูกบาปสิ่งที่เราสูญเสียคือคนที่รักเราเขาเสียใจแฟนคลับรู้คุณผู้ชมทางบ้านรู้และติงอามาด้วยสุดท้ายอามานั่งอ่านคอมเมนต์ถ้าเขาไม่เคยรักเราเขาจะไม่ผิดหวังในตัวเราแล้วในเวลานั้นอาจทำให้หลายคนผิดหวังในตัวเรามันเสียใจมากตรงนั้นเรื่องเงินทองที่หายไปมันก็คือเงินทองแต่ความรักที่หายไปมันเยอะมากมิตรภาพจนมีพระบอกว่าเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมมันคือเวรกรรมที่ทำกับเขามาเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราต้องชดใช้เขาบทเรียนครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างถ้าเราทำมาหาได้มีสัมมาอาชีพมีกัลยาณมิตรแต่ใจยังไม่เป็นสุขเรายังดีไม่มากพอนั่นเป็นเพราะตัวของเราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาเงินไปบริจาคทานจนหมดเกลี้ยงหรือไม่รับงานที่ทำอยู่ทอดทิ้งทางโลกไปอันนั้นเป็นการหลงผิดแต่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้เราต้องเห็นความรักของคนที่ห่วงใยเราอย่างแท้จริงเรารักเขาเขารักเรากลับเห็นคุณค่าของงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขไม่ต้องไปดีกว่าใครเชื่อว่าตัวเองโดนของวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
เกิดจากการที่เราอยากมีและเห็นภาพลักษณ์อันดีนั้น